ีกหนึ่งกลุ่มที่ออกมาแสดงจุดยืนในวันนี้ก็คือกลุ่มที่ต้องการออกไปเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นะคะที่ส่งเสียงสะท้อนไปถึงกปปส.ว่าขอให้ทบทวนมาตรการปิดกรุงเทพในวันที่13มกราคมเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรงค่ะติดตามรายงานจากคุณพงเมธล่องเซ้งค่ะเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้พร้อมแสงเทียนที่ถูกจุดขึ้นเป็นเสมือนการสื่อถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ของกลุ่มประชาชนนิสิตนักศึกษาที่มารวมตัวกันจัดกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพครั้งที่3นำโดยกลุ่มพอกันทีที่ลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาการประกาศเคลื่อนไหวปิดกรุงเทพของกปปส.ในวันจันทร์นี้ที่ต้องการกดดันให้รัฐบาลรักษาการลาออกและปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเป็นเหตุผลที่ประชาชนที่มาร่วมกันในวันนี้ต่างกังวลว่าอาจนำไปสู่สถานการณ์ความรุนแรงและเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิการออกเสียงของทุกคนและจะนำไปสู่การแก้ปัญหาตามระบอบประชาธิปไตยเฮ้ยมันต้องมีเหตุผลนะมันต้องมีเหตุผลนะคะคนเราขอเถอะค่ะจะทะเลาะกันอะไรกันขอให้ผ่านลบเลือกตั้งไปก่อนแล้วคุณค่อยมาตัดสินกันนะคะขอบคุณมากค่ะขณะที่ไปรษณียบัตรที่เตรียมส่งตรงถึงนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เพื่อขอให้กลับมาสู่แนวทางของประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งเป็นอีกการแสดงออกของกลุ่มบุคคลที่อยากเห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นเช่นกันโดยกิจกรรมนี้กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยพยายามสะท้อนไปยังฝ่ายที่ไม่อยากเห็นการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ต้องเคารพในสิทธิ์ของประชาชนส่วนไปรษณียบัตรฉบับนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เขียนไปถึงกองทัพเพื่อย้ำเตือนให้กองทัพไม่ทำการรัฐประหารเนื่องจากเขาเชื่อว่าการชุมนุมปิดกรุงเทพอาจนำไปสู่เงื่อนไขให้ทหารต้องปฏิบัติการในสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือผมไม่อยากให้ทหารออกมาปฏิวัตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงแล้วทหารออกมาปฏิวัติแบบนี้เหตุการณ์มันจะกลับวนกลับไปเป็น10เหมือน 7-8 ปีที่แล้วครับก็คือมีทหารออกมามีประชาชนต่อต้านมีรัฐบาลใหม่มีประชาชนต่อต้านล้มลงไปทหารออกมาก็คือวนเรื่อยๆมันไม่จบครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าการเมืองมันก็คนแก้ด้วยการเมืองก็คือระบอบประชาธิปไตยครับซึ่งถ้าเกิดปฏิวัติอีกทีผมว่ามันก็แย่ครับเพราะว่าทหารก็ไม่เอาประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอาด้วยและต่างชาติก็ไม่เอาด้วยแล้วประเทศไทยจะเดินไปยังไงครับตัวแทนกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยยืนยันว่าการแสดงออกในครั้งนี้ไม่ได้ถูกชักนำจากฝ่ายใดซึ่งทางกลุ่มก็เคยออกมาคัดค้านร่างพรบ.นิรโทษกรรมแต่ก็อยากให้ฝ่ายที่เคยมีแนวทางเดียวกันเคารพในกติกาซึ่งเชื่อว่าการเลือกตั้งจะสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้ตั้งมันไม่คงไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะเมื่อหลักการการที่เราแบบเราเห็นว่าการเลือกตั้งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยแม้ว่าหลักการตรงนี้มันอาจจะไปสอดคล้องกับอุดมการณ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่นั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่หลักการมันไปสอดคล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเราจะถูกป้ายสีให้เป็นสีใดสีหนึ่งเนี่ยซึ่งเพียงเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยผมจริงมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่แฟร์สำหรับพวกเรามากเลยนอกจากจะต้องการให้กลุ่มกปปส.ทบทวนการเคลื่อนไหวปิดกรุงเทพในวันที่13มกราคมที่อาจเป็นชนวนเหตุให้นำไปสู่ความรุนแรงและส่งผลต่อความเสียหายของประเทศทุกกลุ่มยังอยากให้กปปส.รับฟังข้อเสนอจากแนวคิดที่เห็นต่างเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันเช่นเดียวกับรัฐบาลที่ต้องควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าจนนำไปสู่ความรุนแรงพงษ์เมธลองเซ็งไทย PBS รายงาน